สวัสดีครับอยู่กับการแข่งขันขุนทองคำครั้งที่9ครับสำหรับ EP นี้นะครับผมเรามาถึงรอบ8เสียนแล้วนะครับโดยที่ฝั่งสีขาวของผมได้แก่หนูทองครับฝั่งสีแดงได้แก่หนูเพชรเป็นอย่างไรเชิญชมครับสำหรับในกระดานนี้นะครับผมคุณหนูทองครับผมใช้ม้าซ้ายโคนผูกครับส่วนคุณหนูเพชรใช้ม้าเทียมเม็ดซ้ายโดยหนูทองครับผมได้กินเปิดขึ้นไปก่อนที่ตานี้ครับส่วนคุณหนูเพชรครับผมใช้ม้ากินตอบกลับมาทำให้หนูทองครับผมเอาเบี้ยไล่ม้าถอยกลับหนูทองนะครับผมทิมเบี้ยบุกต่อทันทีครับส่วนหนูเพชรครับกินเบี้ยตัดเข้ามาหนูทองครับผมจึงเอาเบี้ยหงายกินเม็ดนะครับผมแต่ว่าคุณหนูเพชรครับหลบม้าโดยที่ไม่เอาโคนกินนะครับผมทำให้หนูทองนะครับเอาเบี้ยเข้าไปกินเบี้ยความได้อีกตัวหนึ่งและคราวนี้ครับเป็นฝ่ายหนูเพชรครับผมทิ่มไล่โคนหนูทองบ้างหนูทองครับใช้เบี้ยกินตัดหนูเพชรก็ใช้เบี้ยกินกลับยังไงโคนก็ถอยอยู่ดีครับแต่การถอยโคนของหนูทองนะครับผมจะได้กิน2ที่เบี้ยความตัวนี้หนูเพชรจึงเอาโคนมาป้องกันเพิ่มอีก1ตัวครับพอถึงจุดนี้ครับผมหนูทองครับชวนต่อโคนเลยนะครับผมหนูเพชรเอาด้วยนะครับแลกกันไป1-1และตอนนี้ครับผมหนูเพชรครับผมเอาม้ามาตีลุกครับซึ่งตอนนี้นะโยเข้าใจว่าตอนนั้นอาจจะคิดว่าหนูเพชรน่าจะใช้โคนหรือม้ากินแล้วจะทำให้เรือขาดนะครับแต่หนูทองครับผมใช้เรือกินจึงออกมาเป็นผลอย่างที่เห็นครับคราวนี้ครับผมหนูเพชรซึ่งมีเรือถึง2ลำครับผม
ได้พัฒนาโคนแล้วก็บีบพื้นที่เข้ามาเตรียมจะบุกฝั่งขุนของหนูทองครับและพอเดินมาถึงตานี้นะครับผมหนูเพชรนะครับผมขอยอมแพ้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ